ิทธิ์ค่ะขณะนี้ทุกฝ่ายก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะค่ะซึ่งบริเวณพระบรมรูปทรงม้านะคะเป็นการพร้อมใจกันสร้างของราษฎรไทยค่ะพร้อมใจกันสมทบทุนก่อสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองการดำรงสิริราชสมบัติครบ40ปีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้นำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะคะโดยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศสบริษัทซูเซอร์เฟรชฟอร์เดอร์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อปี2450ค่ะปัจจุบันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะพากันไปสักการะบูชาที่ลานพระบรมรูปอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะในวันอังคารซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระองค์ด้วยค่ะส่วนใหญ่คนทั่วไปก็อาจจะเรียกพระลานพระราชวังดุสิตว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธาของประชาชนชาวไทยด้วยโดยพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิตนี้ก็คือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็บรรดาพระสกนิกรพ่อค้าประชาชนทั้งปวงได้ร่วมใจกันสมทบทุนสร้างถวายโดยในครั้งนั้นพิจารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชบัลลังก์มานานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆในอดีตกาลและตลอดเวลาที่ทรงครองราชอยู่นั้นพระองค์ได้ทรงใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ทั้งการวางพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นการพระราชทานพระเมตตาพระกรุณาและไมตรีจิตแก่ทุกคนทุกฐานะพระองค์ท่านจึงทรงได้รับความรักใคร่และเคารพบูชาจากปวงชนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลชั้นสูงหรือว่าไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปหรือชาวต่างชาติประชาชนจึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เมื่อพิจารณาตกลงกันดังนั้นแล้วนะคะพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายในฝ่ายหน้าพระภิกษุสงฆ์และบรรดาผู้สอนศาสนาทุกลัทธิพ่อค้าประชาชนก็พร้อมใจกันบริจาคเงินถวายเป็นราชพลีเพื่อสร้างพระบรมรูปของพระองค์เป็นรูปทรงม้าต้นหล่อด้วยพระโลหะขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงนะคะประดิษฐานไว้ณพระลานหน้าพระราชวังดุสิตค่ะทั้งนี้เป็นที่ทรงปิติโสมนัสซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทิตาของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งและพระองค์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าของพระองค์นี้นะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451ค่ะค่ะดิฉันมีความหมายของตราสัญลักษณ์ Bike for Dad นะคะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad นะคะมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะมีพระนามาภิไธยย่อพปรซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระนามาภิไธยย่อมวกค่ะแบบตรงเสื้อนะคะก็หมายถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า Dad ค่ะสื่อถึงคำสรรพนามในการเรียกขานพ่อของลูกนะคะโดยตัวดีตัวแรกแทนคำว่าแดดหมายถึงพ่อหลวงของแผ่นดินเอก็หมายถึงแอนหมายถึงนะคะแล้วก็สำหรับดีตัวที่สองแทนคำว่าแดดดี้หมายถึงพ่อของเราค่ะเมื่อรวมกันแล้วนะคะจะหมายถึงการปั่นจักรยานเพื่อแสดงความรักร่วมใจกันทดแทนพระคุณพ่อและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อหลวงของแผ่นดินนะคะคำว่าแดดนั้นมีความหมายลึกซึ้งค่ะแล้วก็เป็นสิริมงคลของตราสัญลักษณ์นะคะสื่อถึงการรวมใจแห่งความรักและความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ต่อพ่อค่ะดีใหญ่สีเหลืองก็คือสีประจำพระองค์นะคะสื่อแทนพ่อเอสีฟ้าหมายถึงแม่ค่ะแล้วตามด้วยดีตัวเล็กสีเหลืองหมายถึงลูกก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะหากจะพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วนะคะก็มีความหมายถึงสถาบันหลักที่สำคัญของชาติก็คือสถาบันครอบครัวที่จะต้องรวมใจกันให้เป็นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินและประเทศชาติค่ะนี่เป็นภาพที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะเห็น
พี่ๆที่สวมเสื้อนะคะเป็นชุดพื้นเมืองค่ะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะที่เชียงใหม่นั้นก็เตรียมพร้อมที่จะปั่นแล้วนะคะแต่ละคนนั้นก็ได้นำเอาจักรยานที่ตนเองถนัดนะคะหรือว่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะบางคนก็ตอนนี้กำลังนิยมปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายนะคะก็อาจจะมีจักรยานที่ร่วมสมัยมาใช้ในงานนี้นะคะแต่ว่าบางท่านค่ะก็ไม่ได้ใช้จักรยานในการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรนะคะก็ใช้จักรยานนั้นปั่นไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะคะก็สามารถที่จะนำเอาจักรยานตรงนั้นมาปั่นร่วมในกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะคะเพียงเราปั่นต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะค่อยๆสะสมเรียกว่าค่อยๆสะสมฝีมือฝีเท้าของเรานะคะเราก็จะสามารถที่จะปั่นอย่างต่อเนื่องได้ในระยะทางไกลๆด้วยนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายก่อนความฟิตต่างๆในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ความพร้อมในการที่จะใช้จักรยานซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็เปิดจุดในการซ่อมจักรยานนะแต่ละจุดนั้นต่อเนื่องตลอดเส้นทางในการปั่นจักรยานด้วยค่ะจะมีทีมช่างนะคะคอยที่ขี่จักรยานตามไปนะคะกับขบวนด้วยเผื่อว่ามีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะก็จะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ By For Dad ในครั้งนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานนะคะทั้งกิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทานค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากแก้วของแผ่นดินชาติจะเป็นชาติแผ่นดินจะเป็นประเทศจะต้องมีศิลปะวัฒนธรรมและสำหรับโขนนั้นนะคะถือเป็นศิลปะชั้นสูงคู่กับสถาบันและพระบรมราชวงศ์มาอย่างยาวนานค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรรโลงรักษาให้เป็นสมบัติของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฟื้นฟูให้ยั่งยืนนะคะเพื่อเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมของชาติและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานนี้เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไปค่ะค่ำคืนนี้จะได้ชมกันนะคะความงดงามของโขนพระราชทานครั้งนี้ว่าจะมีความงดงามสง่างามอย่างไรก็สามารถรอชมกันได้นะคะค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน